ดีเจแมนนอนตาราง2เดือนโทษตัวเองทำครอบครัวล้มหลังจากที่มีรายงานข่าวว่านักร้องสาวใบเตยสุธีวรรณกับสามีอย่างดีเจแมนพัฒนพลเมื่อวันที่ทั้งคู่ได้เดินทางไปยังศาลอาญาเพื่อนัดตรวจพยานหลักฐานครั้งแรกซึ่งทั้งคู่มีลักษณะภายนอกดูซูบผอมลงรวมไปถึงผิวดูคล้ำขึ้นสีหน้าแววตาดูมีความกังวลแถมยังโอบกอดกันร้องไห้เพราะว่าเป็นการเจอหน้ากันครั้งแรกในรอบ2เดือนทั้งยังพูดคุยจับมือกันแน่นตลอดเวลาระหว่างอยู่ในห้องพิจารณาดีโดยก่อนหน้านี้คุณติ๋มทีวีภูก็ยังเล่าถึงรักของดีเจแมนกับแม่ป๋องผ่าน TikTok ส่วนตัวโดยบอกว่าป๋องก็คงทุกข์อย่างที่สุดว่าลูกที่เป็นดั่งดวงใจของเขาต้องไปอยู่ในคุกแล้วเขาเป็นคนที่รักแม่มากนะคะทำงานมาก็ปลูกบ้านให้แม่เขาเคยเล่าให้ดิฉันฟังว่าเขาปลูกบ้านให้แม่แม่ดีใจมากที่จริงแม่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแม่ก็เล่นละครแม่ก็มีโรงเรียนสอนนาฏศิลป์เป็นครูสอนก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่เขาก็ปลูกบ้านให้กับแม่แม่ก็ภูมิใจในตัวเขามากแต่วันนึงเขาล้มความฝันเขาทำความฝันล้มภาพดีๆทั้งหมดของครอบครัวเขาเพราะว่าตัวเขาคนเดียวเขาก็โทษตัวเองมากเพราะว่าเขาเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดกับอภิรักษ์เขาไม่รู้เลยนึกว่าอภิรักษ์เนี่ยเป็นคนเก่งนึกว่าเป็นคนรวยจนกระทั่งใช้เงินฟุ่มเฟือยได้แล้วก็มาเผื่อแผ่ให้เขาโดยที่เขาไม่รู้ว่าเงินเหล่านั้นเนี่ยเป็นเงินอะไร